สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่25พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีนเด็กซ์ก็เปิดตลาดไปที่1415.72จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา14.09จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.01มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ1,17 0 0 0ล้านบาทนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีวันนี้ก็ต้องบอกค่อนข้างจะผันผวนนะครับถึงแม้ว่าจะบวกกันขึ้นมาได้ก็เพราะว่าตอนช่วงเช้าเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยดัชนีก็ปรับขึ้นมาได้แรงมากนะครับบวกกันไปเนี่ยเกือบเกือบจะ30จุดด้วยกันนะครับก่อนที่ จะมีแรงขายออกมานะครับกดดันให้ดัชนียอดตัวลงมานะครับแล้วก็บางช่วงในตอนช่วงบ่ายเนี่ยลงมาติดลบซะด้วยซ้ำนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับกันเข้ามานะครับผักตันตลาดให้ปรับขึ้นไปบวกได้ประมาณ15จุดนั่นเองนะครับขณะที่ทะนานของตลาดหุ้นใน ภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นการกระจายตัวกันนะครับก็มีการสลับนะครับทั้งบวกแล้วก็ลบกันไปนะครับซึ่งตลาดเองก็สะท้อนปัจจัยบวกเรื่องของประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนทัททรัมป์ได้มีการเตรียมที่จะถ่ายอุน,อน,นะคราบให้กับทางด้านของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับซึ่งก็ สะท้อนข่าวไปค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับที่เมนนื่อวานนี้ปรับขึ้นไปได้แรงนะครับก็สะท้อนข่าวตรงนี้ไปค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับขณะที่ทางของการแพร่ระบาดนะของโควิดสิในต่างประเทศนั้นก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับส่วนทางของสถานการณ์ โควิดสิบเกในประเทศวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสี่รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นครับโดยในวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดห้าลำดับแรกก็ประกอบไปด้วยปตทเคแบงปตทสพ a อ t o t แล้วก็สวัสด์ส่วนหุ้นที่มี Impact ต,ต,ต่อตลาดเชิงบวก ห้าลำดับแรกวันนี้ก็ประกอบไปด้วยปตท Kbank ปตทอสพพอท t ี c, แล้วก็ SCB ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบห้าลำดับแรกก็คือ CPR, Home Pro, Intouch, AOT แล้วก็ a d v a n c e นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย กลุ่มพิโตเคมีครับนำโดยทางด้านของ PTTGC นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้4.89%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากตัวราคาน้ำมันนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยปรับขึ้นไปได้แรงเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยจะเป็นผลบวกนะต่อทางด้านของอพวกหุ้นพิโตเคมีต้นนานนั่นเองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Kbank วันนี้บวกขึ้นมาถึง8.53% KKP บวกขึ้นมา2.73% KTB บวกขึ้นมา2.7%แล้วก็ TMB บวกขึ้นมา2.65%อันนี้ก็ยังคงตามกระแสนะตัวฟันฟลูที่ยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ส่วนกลุ่มการเงินนะครับก็นําโดยทางนัของสวัสด์นะครับบวกขึ้นมาได้5.96ด้วยกันหลังจากที่ทางนั้นของผู้บริหารนั้นมีการระบุะรายละเอียดนะครับบริษัทร่วมทุนนะครับที่เป็นจอยเวนเจอร์กันระหว่างกับธนาคารออมสินนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านของของผู้บริหารเองนะก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยการร่วมทุนกับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้อ่าเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับของสวัสดินั้นก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยน่าจะเพิ่มกันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้อ่ามากขึ้นนั่นเองนะครับก็มองในเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าปัจจัยที่ เป็นปัจจัยบวกนะครับก็เลยหนุนให้ราคาหุ้นส,สวัสดนวันนี้ก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผลดีนะครับไปยังทางด้านของตัว B-fit ด้วยนะครับได้อานนี้สงวันนี้บวกขึ้นมาถึง11.71%อครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงาน นะครับก็หุ้นลงกลั่นครับวันนี้ฟื้นตัวกันขึ้นมานะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับลดลงไปนะครับก็มีทางด้านของ SPRC นะครับบวกขึ้นมา 5.84%BCP นะครับบวกขึ้นมา 5.79%TOP บวกขึ้นมา 4.1%IRPC บวกขึ้นมา3.57%แล้วก็ eso นะครับบวกขึ้นมาได้2.8%ครับ แลก็รวมถึงทนาาของหุ้นน้ำมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปตอทอสอพอวันนี้บวกขึ้นมา4.39%แล้วก็ปตอทอนะครับบวกขึ้นมา3.75%นะครับก็ตามราคาน้ำมันที่เมื่อวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทงา้านของกลุ่มเชิ้นสวยอิเส็กรรอนะครับก็นำโดยฮาน่าบวกขึ้นมา2.63%แล้วก็เดลต้าบวกขึ้นมา1.3%นะครับ กลุ่มชื่อเลกทรอนิกส์นั่นนะครับก็สลับกันไปนะครับเมื่อเมื่อาวานนี้เนี่ยปรับลดลงมาวันนี้ก็ปรับเพิ่มกันขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหุ้นในกลุ่มเชส่วนอิเลกทรอนิกส์นี้นะครับช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าก็ค่อนข้างจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดกันไปพอสมโควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นทงด้านของกลุ่มการแพทย์นะครับก็คือ BH นะครับบวกขึ้นมา5.22%นะครับแล้วก็หุ้นอ่า n c i น a ิป a ลแคปินะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3 0 1นะครับก็มีแรงซื้อกลับกันนะครับหลังจากที่2หุ้นเนี่ยเมื่อวานก็ปรับลงไปค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับ ก็สืบเนื่องมาจากข่าวที่ธนาคารของ BDMs นั้นนะครับมีการขายาหุ้น b h นะครับแบบบิ๊กหลอดออกมานะฮะแล้วก็ทานด้านของอผู้บริหารนะครับก็มีการาผู้บริหารของ Principal Capital นะครับก็มีการเข้าไปซื้อหุ้นบิ๊กหลอดของ BHS ด้วยนะครับก็กำหนดราคาซื้อขายกันที่103บาทต่อหุ้นนั่นเองครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับวันนี้ก็เป็นทน่าของกลุ่มค้าปลีกนะครับก็นำโดย o o m p r r นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป2.56%ด้วยกันนะครับก็เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยนะครับแผนการลงทุนธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามนะครับซึ่งตัวนี้เองเใช้เงินลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณแค่สักแค่30ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในระยะเริ่มต้นระยะ แรกเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านของนักลงทุนเองก็อาจจะต้องรอดูนะเรื่องของความชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาน,นั้นาการไปเปิดสาขาในต่างประเทศนะครับของโฮมโปรนะโดยเฉพาะในมาเลเซียเองก็ยังคงขาดทุนอยู่นะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทาให้นักลงทุนเองเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจนะกับเร,รื่องของการลงทุนในต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นวันนี้ก็เลยมีการปรับลดงลงมานั่นเอง ส่วนทางของ CPO นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป1.59นะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่ เลขานะครับเลขาธิการของบอร์ดแข่งขันการค้านั้นนะครับก็มีการเข้าชี้แจงนะครับกับทางด้านของคณะกรรมการธการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็เป็นเข้าไปชี้แจงในกรณีที่อนุญาตนะครับให้ทางด้านของกลุ่มซ p พีนั้นมีการควบรวมกิจการกับทางด้านของเทสโก้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะครับว่าจะเรื่องของการชี้แจงนี้จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลดลงมานะครับก็เป็นทั้นของกลุ่มขนส่งนะครับก็หุ้นเดินเรือเลยนะควันนี้ก็ปรับลงตามๆกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง RCL นะครับติดลบไป7.34% PSL ติดลบไป3.23%แล้วก็ TTA ครับติดลบไป2.39%ด้ด้วยกันนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็คือมาจากเรื่องของการเก่งกำไรนะเรื่องของค่าระวังเรือที่ มีการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็เลยมีเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมานั่นเองในส่วนของหุ้นเดินเรือนั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ